ยามเช้าพามาเดินดูนครหลวงเวียงจันทร์หรือกรุงเวียงจันทร์กันนะครับมาเดินดูสถานที่ทางประวัติศาสตร์ศาลหลักเมืองเวียงจันทร์ครับหอหลักเมืองวัดศรีสะเกษครับวัดใหญ่มากเลยครับวัดศรีสะเกษคนไทยชอบมาไหว้พระที่นี่ครับนี่ครับวัดศรีสะเกษยามเช้าครับนี่ครับหอพระแก้วอดีตสถานที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเขาว่าอย่างนั้นนี่คือหอพระแก้วนะครับที่บอกว่าเมื่อก่อนมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับเลยยังไม่เปิดนี่ครับจะเปิด8 นาฬิกาครับ5,000 กีบตอนนี้ยังไม่เปิดครับตรงข้ามก็เป็นวัดศรีสะเกษครับที่คนไทยไหว้พระที่นี่เช่นกันนี่ครับวัดศรีสะเกษอันนี้ก็ยังไม่เปิดครับยังเช้าอยู่มีคนไทยก็นิยมมากราบไหว้พระที่นี่ครับแต่คนไทยสมัยก่อนเคยมาเผาวัดในเวียงจันทร์เกือบเรียบเหลือแค่วัดเดียวนี่แหละครับวัดนี้เป็นวัดเดียวนะครับที่ไม่ถูกกองทัพไทยเผาครั้งที่มีกบฏอนุวงศ์นะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของกองทัพไทยในสมัยนั้นด้วยครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับทำเนียบประธานาธิบดีของลาวครับฝั่งนี้ก็เป็นประตูชัยประตูชัยครับมีโอกาสมาเที่ยวกรุงเวียงจันทร์หรือนครหลวงเวียงจันทร์กันนะครับ